สวัสดีจ้าทุกคนหลังเลิกงานอีกแล้วนะคะพาทุกคนมาเข้าป่าค่ะมาเก็บเห็ดสนวูั่สนดีครับมากับคนงามโอโค้โค่โค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 ่เอาเชือกพันแขนนั่นน่ะไม่ยอมให้พ่อจับซะด้วยนะเออเก่งซะด้วยนะเก่งซะด้วยเก่งซะด้วยไปไปเก็บเห็ดกันมาเจอเห็ดด้วยจ้านี่มาเจอเห็ดเจอเห็ดเห็ดเหลืองแล้วจ้าทุกคนอันนี้ลอยเขาเก็บไปเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็มีตรงนู้นหย่อมหนึ่งเราไม่รู้นะคะว่าวันนี้เราจะได้วิดีโอสั้นหรือยาวเพราะว่ามาตอนค่ำแล้วตอนนี้มาก็หกโมงกว่ากลางวันมาไม่ได้ฝนตกทั้งวันเลยทุกคนวันนี้มาแบบเก็บตัดขาแปลกไหมคะทุกคนคิดว่าทุกคนคงไม่ชินอ่ะกับการทำความสะอาดของเราเพราะว่าปกติอ่ะจะทำแบบจะเก็บอย่างเดียวเลยใช่ไหมวันนี้ทำความสะอาดเอาตะกร้ามาจ้ะกับถุงเอาถุงมาใส่เห็ดเหลืองเจออีกแล้วจ้ะพูดมันตั้งกล้องลำบากนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะไม่ค่อยเอาขากล้องใหญ่มาเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นสีมันจะขาวๆด้วยนะเป็นที่กล้องหรือเปล่าไม่รู้เอาตั้งกล้องแล้วมันก็พื้นที่มันไม่สะดวกทุกคนจ้าพยายามตั้งกล้องให้อยู่นะพื้นไม่สะดวกพื้นมันเอียงมันไม่เสมอกันเป็นตั้งใดโอ้บ่ได้พี่น้องเอ้ยกำลังเจอดอกแรกก็ได้นี่เป็นยังไงโอ้ดอกที่สองกับบ่ได้มันได้ลึงมันบ่คือพี่น้องสี่ดอกเอาเจาะตั้งกล่องได้บ่ถึงขาลายเห็นอยู่จ้ะสามดอก1 2 3 4งามสี่ดอกพี่น้องตัดขาก่อนเด้อมาตัดขากันเฮาอุ้ยสเนลกระชายตัดขาไปที่บ้านก็ได้ตัดน้อยเดียวกล้องหลังไม่เหมือนกล้องหน้านะกล้องหน้าไม่เหมือนกล้องหลังพูดผิดเป็นยังไงบ่ได้อีกแล้วโอ้เนาะ
นจังได๋ล่ะฮึโอ้อาการบ่ดีบ่ค่อยดีจักเทียจักดอกเลยหลายดอกแล้วเด้เอ้าคงทรงสิดีอยู่จะเป็นจังได๋มาเบิ่งกันพี่น้องนั่นเห็นบ่นั่นอย่าว่าเด้อผู้ใดตัดเฮ็ดอันคือตัดเลิกหลายตัดเลิกแท้นอนก็กินไปโลดจ้านอนก็กินได้อยู่แต่ว่าอันคนซื้อน่ะเพิ่นตีนอนนั่นก็บ่อ้าวมีนอนขึ้นก็ด่าจ้า ก็สิประมาณว่ามันมีหลายแล้วก็เลือกนะพี่น้องมันมีหลายเอออันนี้ดีเนี่ยโคโค่นี่เนี่ยอันนี้ดีอยู่พี่น้องใส่ได้อยู่อันนี้เบิ่งทรงกะเป็นยังไง50 50พี่น้องได้อยู่บ่นอนกินน้อยอยู่นี่ก้องขามันยาวไหมพี่น้องมันเก๊กะเก๊กะไหมอันที่ใส่ทุกมือน่ะก็บ่ได้ออกมาสิร้องตัดขาเฮ็ดเพิ่งให้เบิ่งหั่นเด้อทุกคนวาดขาขาวขาวปะโทอ่อนจั่วเลยอ่ะอีกดอกหนึ่งขาขาวจุ๊เลยรอยทากมันกินเลยเบ่งเบ่งขาขาวจุ๊เลยเนาะเห็นแล้วเอาดอกง่ายใหญ่อันนี้อันนี้บ่แมนได้เลยใบใหม่คือกันเนาะสีสันค่อนข้างสุดกันฝนคอยเลยนะพี่น้องเอาคือบ่ยางล่ะ why not walking oh we go steep down before and I worry for อีพอบ่ให้ยางห้องซั่นย่านตกเขามันยางลงเขาลงเขากันก็เลยอันนี้ย่านตกเขาย่านมืนฝนมันตกเป็นยังเอาไปลดมันได้ตกเลยจกง่ายล่ะขามันสั่นไหมพี่น้องยากระติปีดีเด้เปียกนี่อึบนุ่งนุ่งกันเธอเขาว่ามันนั่นดอกใหญ่ๆมันกับบ่ใหญ่ไหมพี่น้องขามันสั่น
ปล่อยไว้มันหางบ่ใหญ่แม่เก็บเอาไปเลยอันที่มันออกได้ยางก็ต้องเบิ่งให้ดีตั้งเทื่อยางเหยียบเพิ่นนี่มันงาดมองบ่เห็นแน่เห็นแน่หัวหน่อยๆตะขาเหี่ยวดิไปใส่สองคนไปนั่งเฝ้าเฮ็ดอยู่น่ะล่ะเพิ่นเจอเฮ็ดเพิ่นห้องฉันเจอเฮ็ดเธอเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อว่าเพิ่นสิเจอจักดอกเพิ่นเจอเพิ่นนั่งเฝ้าเลยมาตอนแรกกับเร่งเร่งรีบรีบนี่แหละจ้ะกันพอกินเขาก่อนมาได้เบิดนึงก็สิห้องกินเขาห้องกับบ้านแหละสองคนน่ะจัดการให้กินเขากินน้ำให้เร็วจังมาขับรถก็ใกล้พี่น้องครึ่งชั่วโมงกว่าสิฮอดเป็นจังได๋เบิ่งก่อนเด้อโอ้50 50นี่พี่น้องโอ้บ่ได้ขาแม่งแฮงจับบ่ซูมบ่บ่ซูมอีกกล้องก็ได้โอ้ยเนาะมันเริ่มสิเป็นนอนแล้วล่ะพี่น้องมันนั่นฝนเริ่มซาแล้วไงข้างในมืดแล้วพี่น้องมืดคักเลยพี่น้องคอยเจอเฮ็ดเหลืองพุ่นล่ะเต็มอยู่แต่ว่าเก็บบ่ได้ทุกดอกดอกจ้ะมองนี่ก็บ่รู้ว่าคนหูหรือบ่หู yes ห้องข่อยเสียงหลงเพิ่นว่าข่อยคือเงียบแท้ให้เพิ่นถ่ายอยู่ตรงทางอันนี้บ่รู้ว่าคนหูบ่หูคันคนบ่หูเนี่ยข่อยสิปล่อยไว้เด้อีหลีเด้มันดอกมันกลางๆแหมจักได้บ่ได้มันก็กลางๆแต่มันก็เก็บไปล่ะคันจังซี่เอาไว้โลดบ่เป็นหยังหรอกในป่ากับมีมุมแจ้งมุมมืดออกมาลงจักหน่อยก็สิแจ้งจักหน่อยป่ามันนั่นลงอยู่จ้ะแต่ว่ามันนั่นมืดป่าบ่มีมอดแหมเขายังว่ามันสิบ่มีเฮ็ดเหลืองเด้นี่กะว่ามาเก็บอันเฮ็ดเถิงแหมมือใดตั้งใจเก็บเฮ็ดผึ่งน่ะได้เฮ็ดเหลืองมือใดเก็บเฮ็ดเหลืองนี่ได้เฮ็ดผึ่งเจออีกกลุ่มนึงแล้วพี่น้อง
บ่ห่างกันดอกเนี่ยกูนะโอ้เปลี่ยนอ่ะเทเห็ดเหลืองใส่ตะกร้าทั้งนั้นใส่ถุงมันใส่บ่ได้มันหิวไปหิวมามันแหลกมันเละมันหยังมันแตกก็เลยสิเอาเห็ดผึ่งใส่ถุงหิวเอามันบ่ได้เห็ดผึ่งหลายมื้อนี้คิดว่าบ่ได้เห็ดเหลืองนะหยุด2มื้อก็คิดว่าคนมาเก็บไปหมดแต่ว่าในนี้ก็บ่รู้มีคนเข้ามาบ่หั่นดอกหม่องใหม่เด้นี่ทีแรกตัดเนาะทีแรกตัดขาไปเอาไปเอามามันหนึ่งยากเลยก็เลยไม่ได้ตัดเอิ่นอีกแล้วคุณสามีโอ้ยเงียบบ่ได้เลยเอิ่นกับบ้านโอ้ยคอยละหุ่นห่วยเด้ห้องกับบ้านปานเล็กน้อยโอ้ยเก็บเห็ดเพิ่งใส่อันถุงไปจ้ะจะให้ทำอีกแล้วเห็ดเพิ่งเจออีกแล้วในนี่มันมีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ติดกันไกลๆกันผ่านมาสองกลุ่มกำลังเกิดกำลังดอกน้อยๆเต็มเลยคุณสามีเขาเจอเห็ดเขาก็เลยเอิ้นฉันเจอเห็ดเยอะฉันเจอเห็ดหลายคนละนี่นะเยอะเยอะของเขาแหละเยอะจริงแต่ว่ามันเก็บไม่ได้หมดนะเนาะอุ้มอีกแล้วอุ้มอีกแล้วอุ้ยมาดามเอ้ยไม่ต้องเดินเลยเนาะเจอพี่อ้วนสองดอกใส่ได้ดอกนึงอะไรออกจากป่าแล้วเดี๋ยวจะไปเดินถนนละถนนก็ถนนในป่าหรอกนะเก็บตรงนี้ให้เสร็จก่อนเพราะเราเจอกลุ่มนี้ไงที่แรกว่าจะยังไม่ได้ถ่ายคลิปเจอดอกใหญ่ก็เลยถ่ายคลิปไงไม่ได้ตัดขาตัดแข้งแล้วทุกคนมันมืดเนาะเดี๋ยวค่อยไปทำที่บ้านเอาใส่ตรงไหนอีกนิดนึงสามดอกงดงามเห็นป่ะคุณอีกดอกนึงสองดอกกลับบ้านแล้วพี่น้องมาบทหนึ่งคุณสามีก็ห่วงกลับบ้านมาหน่อยก็หิวเขาคนเก็บก็อยากได้อีกได้ประมาณโลกกว่านี่แหละพี่น้องได้อยู่โล2โลนั่นโลกกว่านี่แหละจ้ะ
มาเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะใดนิดใดน้อยก็อุตส่าห์อันออกมาเก็บถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแก่เหงาเด้อจ้าแก่เครียดมาเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ